ปเดตข่าวร้อนในวงการเพลงนะคะต้องที่นี่เลยค่ะโมโนเชตินามิวสิกสเตชันกับ VJ โกย่านั่นเองนะคะก็เป็นการพลิกบทบาทครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะของเจมส์จิรายุจากนักแสดงมืออาชีพนะคะไปเป็นศิลปินกับเจมส์จิ First Album ซีมอนนั่นเองนะคะก็เป็นโปรเจกต์อัลบั้มแรกในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งเพลงในอัลบั้มนี้นะคะก็มีทั้งหมด5เพลงด้วยกันค่ะนั่นก็คือเพลงเป็นประจำค่อยๆไปวางใจกว่าจะมีเธอและดื้อนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละเพลงนะคะก็จะมีความแตกต่างกันรวมถึงสไตล์ที่แตกต่างกันด้วยนะคะและมีโปรดิวเซอร์ถึง5คนเลยทีเดียวค่ะแถมวันนี้นะคะเราก็มีบทสัมภาษณ์พิเศษของเจมส์จิรายุนะคะกับอัลบั้มนี้มาฝากแฟนๆกันด้วยค่ะชื่ออัลบั้มซีมอนมีความหมายแบบไหนที่เจมส์อยากสื่อสารออกมาคะอัลบั้มซีมอนก็เป็นความแตกต่างใหม่ๆครับที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นในมุมใหม่ๆคือจริงๆไอ้ตอนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับเป็นโปรเจกต์ที่แบบผมชอบมากๆแล้วก็พอได้เริ่มทำโปรเจกต์อ่ะแล้วก็มีคิดกับพี่อีกท่านหนึ่งแล้วก็ลองคิดว่าเฮ้ยตอนแรกยังไม่มีชื่อครับแล้วพอทำไปทำมาแล้วรู้สึกว่ามันเห็นความแตกต่างในหลายๆมุมมาที่เช่นเพลงที่มันแตกต่างกันใน5เพลงแล้วก็มี5โปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีในเรื่องของMV ที่มี mood character ที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าจะออกมาน้อยหน่อยนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันก็เลยได้ชื่อมาว่า See More คือได้เห็นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับอยากให้พูดถึงซิงเกิลล่าสุดอะค่ะเพลงวางใจที่เราปล่อยออกมาค่ะเป็นเพลงอะไรสไตล์ไหนวางใจนี้จะเป็นเพลงที่แบบดูป๊อปป๊อปขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเพลงที่เร็วที่สุดใน EP นี้ครับอันนี้คือเร็วแล้วก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับเพื่อนแหละครับที่เล่าไปเมื่อกี้แล้วก็เป็นเพลงที่ฟังดูสนุกซึ่งในตอนแรกอะครับคือตอนที่ทำเพลงนี้ขึ้นมามันมีท่อนฮุกที่สามารถแบบจำได้ง่ายหน่อยแบบมันจะมีแบบจะเจอจนไม่ไหวให้วางใจอยู่ตรงนี้แบบจืดอะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบเป็นความสนุกขึ้นมาแล้วก็มีความอัพบีทขึ้นมาอย่างโซโล่อะไรเงี้ยช่องทางการติดตามเพลงนะครับก็สามารถฟังได้ที่ YouTube Channel นะครับก็พิมพ์ว่าเจมส์จิรายุหรือว่าจะพิมพ์เป็นชื่อเพลงต่างๆก็ได้แล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับก็แพลตฟอร์มการฟังเพลงทั้งหมดก็มีเพลงของผมอยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วทั้ง3เพลงนะครับผมแล้วก็อยากให้ติดตามเพลงต่อไปด้วยแล้วอีก2เพลงด้วยนะครับ เพราะว่าอัลบั้มนี้เพิ่งปล่อยมา3เพลงเองเหลืออีก2เพลงครับซึ่งเป็นเพลงที่ผมแบบชอบมากด้วยถ้าเกิดพี่ๆคนไหนชอบคนไหนก็บอกกันได้นะแล้วก็จะพยายามทำ